正是来自播球拳馆的帕西特农。250胜69负的战绩，播球的学生帕西特农以这样的战绩和身份标榜着他的绝对实力。ครับเขาพูดถึงพิธีนะครับในการสไตล์โชคของเขานะครับผมคิดว่าเขาเป็นมวยที่ฉลาดมากนะครับก็เป็นนักมวยที่ใช้อาวุธที่คล่องแคล่วว่องไวมากนะครับผมคิดว่าช่วงในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นในตัวเขามากครับเพราะว่าการซ้อมนะครับเหมือนกับซ้อมกับผมด้วยนะครับการซ้อมก็ซ้อมทุกอย่างที่ผมดูในค่ายเขาเป็นมวยที่ไปใช้อาวุธที่เยี่ยมมากครับผมตอนนี้ก็ประมาณ5-6 กิโลนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างนี้เพราะว่าคนไทยส่วนมากก็จะล้มหนักประมาณนี้อยู่แล้วเทซิยะเอยามาโมโตะก็เป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นที่มีฝีมือสำหรับผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเหมือนคนไทย 100% เลยแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบคนไทยแล้วก็ยังถือว่าคนไทยยังมีความแข็งแกร่งมากกว่าฉะนั้นทำหน้าที่ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามไปถึงแชมเปี้ยนแน่นอนครับ